เอาละสิครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวใหญ่ของการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2024กันหน่อยนะครับเมื่อล่าสุดเนี่ยมี7แข้งไทยนะครับติดทีมยอดเยี่ยม AFF 2024เกมแรกครับมีใครกันบ้างมาดูกันครับพร้อมประเด็นดราม่าเดือดเลยทีเดียวครับทางฝั่งเวียดนามที่แฟนอับอายสุดๆหลังสื่อตัวเองกล้าทำแบบนี้เป็นไปได้ยังไงมาติดตามกันนะครับพร้อมส่งคอมเมนต์ด้วยครับเดือดจัดเลยคืออะไรครับขณะที่สถานการณ์ของอินโดนีเซียอัปเดตล่าสุดเหลือจะเชื่อนะครับกับชีวิตของอัสนาวีจากแพะรับบาปสู่ฮีโร่เกิดอะไรขึ้นมาติดตามกันครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมมาอัปเดตสถานการณ์ของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันหน่อยครับล่าสุดยังคงลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องครับเพื่อเตรียมทีมเจอกับมาเลเซียในวันเสาร์ที่14ธันวาคมนี้กับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2024อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในการฝึกซ้อมนะครับแน่นอนมีรายงานข้อมูลออกมานะครับว่าตัวของโจนาธานเข็มดีกับอภิสิทธิ์โสราดาได้เดินทางเข้ามาสมทบฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่ในส่วนของ2นักเตะจากเจลีกนะครับทั้งสุภโชคสารชาติและก็เอกฤทธิ์ปัญญาเนี่ยมีรายงานว่าจะเดินทางเข้าแคมป์ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่11ธันวาคมนะครับส่วนในรายของเบนจามินเจมส์เดวิสเนี่ยยืนยันอย่างชัดเจนว่าต้องพักถึง2สัปดาห์ซึ่งจะทำให้เจ้าตัวเนี่ยพลาดนะครับเกมในรอบแบ่งกลุ่มทั้งมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ซึ่งต้องมารอเช็คความฟิตนะครับว่าจะทันเกมนัดสุดท้ายของกลุ่ม A ที่จะเจอกับคาเมรุนหรือไม่นะครับโดยสิ่งที่น่าสนใจของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานอกจากที่จะมีกุนซืออย่างอาจารย์มาซาทาระอีชิอินะครับนำทีมฝึกซ้อมแล้วเนี่ยรายงานยังยืนยันนะครับว่าการซ้อมเนี่ยยังมีตัวโค้ชอย่างนิชิกายะนะครับกุนซือทีมฟุตบอลทีมชาติไทยยู23มาทำงานกับอีชิอิด้วยนั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับวันนี้หนึ่งในนักเตะที่ออกมาเปิดใจนะครับถึงทีมชาติไทยก็คือในส่วนของเจมส์เบรดฟอร์ดนะครับเจ้าตัวเนี่ยมีโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติไทยในเกมเจอกับตีมอร์เลสเตนะครับซึ่งเจมส์เบรดฟอร์ดบอกว่าดีใจที่ได้มีส่วนร่วมกับการแข่งขันในเกมแรกดีใจที่เราทำได้ตามเป้าหมายส่วนตัวผมมองว่าผมยังทำได้ดีกว่านี้เกมที่ผ่านมายังไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดของผมผมจะพยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆเจมส์เบรดฟอร์ดครับยังอัปเดตพูดถึงก่อนเกมที่ไทยจะเจอกับมาเลเซียครับโดยเจ้าตัวบอกว่าผมตั้งตารอที่จะได้เล่นเกมกับมาเลเซียแน่นอนว่าคู่แข่งเป็นทีมที่มีคุณภาพสูงกว่าเกมแรกผมจะพยายามทำให้ดีเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการมาเลเซียเป็นทีมที่ดีรวมถึงทุกทีมในกลุ่มก็เป็นทีมที่ดีและมีนักเตะที่มีคุณภาพอยู่แล้วส่วนตัวผมพยายามโฟกัสที่ทีมตัวเองเพื่อผลการแข่งขันที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับนี่คืออัปเดตล่าสุดเต็มๆจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าจะเต็มระบบต้องรอวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่ามันก็มีข่าวอัปเดตที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเว็บไซต์ SofaScore ที่ได้มีการรวบรวมนะครับนักเตะในย่านอาเซียนที่เปิดตัวนัดแรกได้สวยหรูเข้าสู่ทีมยอดเยี่ยมนะครับเหลือจะเชื่อนะครับว่าครั้งนี้มีถึง7นักเตะไทยครับที่สามารถเข้ามาอยู่ในลิสต์รายชื่อนะครับ11ผู้เล่นยอดเยี่ยม AFF 2024เกมแรกได้เลยนะครับไล่เลียงตั้งแต่ตำแหน่งกองหลังครับพันษาเหมวิบูลกับนิโคลัสมิเคลสันเนาะเข้ามาอยู่ในลิสต์นี้ส่วนตรงกลางครับแน่นอนต้องมีชื่อของเบนจามินเจมส์เดวิสนะครับร่วมกับเสกสรรราตรีด้วยเสกสรรราตรีนี่ทำ2ประตูเลยนะถือว่าเดบิวต์ในระดับชุดใหญ่ได้อย่างสวยหรูเลยครับยิงประตูต่อเนื่องตั้งแต่เกมที่เจอกับสปลาวและเกมกับตีมอร์เลสเต้ก็ยิงเพิ่มได้อีกนะครับแนวรุกเนี่ยไทยกวาดเรียบเลยนะครับตั้งแต่พาทิกกูตตาบสั้นรวมไปถึงธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับและคนที่
น่าจะได้คะแนนสูงที่สุดในเกมเปิดสนามของอาเซียนครับ2024ก็คือกองหน้าดาวรุ่งวัย22ปีอย่างสุพนัทเหมือนตาได้10คะแนนเต็มเลยนะครับเป็นที่เรื่องลือเลยส่วนชาติอื่นๆที่ติดเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเหงียนกวงไฮนี่ก็ติดนะเกมที่เวียดนามบุกไปถล่มเอาชนะสปป.ลาว4ประตูต่อ1กวงไฮถือว่าเป็นทีเด็ดเลยบุยเทียงดุนนะครับกองหลังของเวียดนามก็ติดเข้ามาในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีอินโด2คนก็คือในส่วนของเฟรารี่กับทางซูไปที่นะครับผู้รักษาประตูตรงนี้เป็นทีมยอดเยี่ยมในเกมแรกนะครับอาจจะไม่ได้แบบตัดสินอะไรได้เยอะนะครับแต่มันทำให้เราเห็นภาพอยู่ว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยถือว่าออกสตาร์ทได้สวยนะครับต้องดูกันแบบยาวๆนะเพราะอย่างที่บอกว่าเกมแรกเจอกับติมอร์เลสเตตอนนี้เสียงยังแตกอยู่เลยว่าหุ้ยสรุปแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยไทยเล่นดีจริงหรือไม่อะไรทำนองนี้นะครับแต่ต้องมาพูดถึงประเด็นนี้ครับซึ่งกลายเป็นประเด็นใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยครับเขากลับมาแล้วครับกับสื่อเวียดนามนะครับที่ล่าสุดเนี่ยโอ้โหเรียกว่าตีกันยับกับแฟนบอลเลยทีเดียวก็ต้องเล่ากันแบบนี้นะครับว่าเกมที่เวียดนามบุกไปชนะสปป.ลาวถึงบ้าน4ประตูต่อ1เป็นการกลับมาชนะนะครับในหลายเกมที่เวียดนามลงสนามก่อนหน้านี้ไม่ค่อยชนะสักเท่าไหร่นะครับก็กลายเป็นที่พูดถึงเยอะแต่ประเด็นก็คือสิ่งที่แฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์อับอายนะครับกับพฤติกรรมของสื่อตัวเองเพราะว่าชนะไม่พอดันเอาภาพนะครับที่ทีมชาติไทยเสมอกับสปป.ลาว1ประตูต่อ1ผลการแข่งขันเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมามาเปรียบเทียบนะครับเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมแฟนๆของเวียดนามเนี่ยโอ้โหต่างเข้ามาคอมเมนต์แบบจัดหนักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอกว่าใช่เหรอเวียดนามเก่งกว่าไทยเหรอคุณกล้าทำแบบนี้ได้ยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งบางคอมเมนต์บอกว่าสื่อเวียดนามนี่แหละตัวทำให้ทีมฟุตบอลเวียดนามตกต่ำพวกเขาไม่ได้รู้จักทีมชาติไทยอย่างแท้จริงนะครับหรือบางคอมเมนต์บอกว่าฉันเชื่อว่าทีมชาติไทยในเกมที่เสมอกับสปป.ลาวพวกเขาลองทีมเท่านั้นแต่ทำไมสื่อเวียดนามถึงกล้าทำแบบนี้นะหรืออีกคอมเมนต์บอกว่าถ้าเวียดนามทำได้ถึงขนาดนี้ก็คงจะเป็นแชมป์โลกไปนานแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งมีอีกคอมเมนต์บอกว่าฉันเนี่ยรู้สึกอับอายมากกับพฤติกรรมของสื่อเวียดนามที่กล้าลงการแข่งขันแบบนี้ทุกครั้งที่เราเปรียบเทียบกับไทยเรามักจะพ่ายแพ้ทุกครั้งเลยทีเดียวก็กลายเป็นกระแสที่ผมพูดได้เลยนะก็คือเอาตรงๆนะมันก็ไม่น่าจะเอามาเปรียบเทียบหรอกแต่ว่าเขาก็คงอยากหาประเด็นเนาะเพราะว่าต้องยอมรับแหละสื่อที่ชอบเอามาเปรียบเทียบแบบนี้มันก็มีหรือแม้กระทั่งนะครับบางสื่อที่พูดถึงทีมชาติไทยในแง่ดีมันก็มีนะครับแต่งานนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าพังคาบ้านกันเลยทีเดียวนะผมมองแบบนี้แล้วกันนะครับสาเหตุที่เวียดนามเนี่ยนะครับพยายามทำทุกอย่างเพื่อพรีเฟนและโปรโมทตัวเองขึ้นมาก็คืออยากที่จะลดความกดดันเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เวียดนามถูกมองจากชาติในย่านอาเซียนว่าเป็นเต็งแชมป์เพราะว่าจัดเต็มผู้เล่นแบบเต็มระบบเลยนะครับมีผู้เล่นโอนสัญชาติกองหน้าบราซิลอย่างเหงียนซวนเซินด้วยแล้วก็ใส่ชุดใหญ่นะครับส่วนชาติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไทยที่ใช้กลุ่มผู้เล่นดาวรุ่งขึ้นมาสู่ทีมอินโดนีเซียนี่ชัดเจนเลยครับไม่เอาผู้เล่นที่เป็นลูกครึ่งลูกเซียวโอนสัญชาติมาเลยนะครับก็มีทางสเตลนะครับที่ได้เล่นนะครับแล้วก็มาเลเนี่ยก็ไม่ได้ชุดเต็มนะขาดผู้เล่นตัวเก่าๆจากยาโฮดูตาซิมนะครับมันก็เลยไม่แปลกที่เวียดนามจะกดดันขนาดนี้นั่นเองนะแต่ผมก็ยังมีมุมมองของทางฝั่งอินโดนะที่ผมเรียกได้เลยว่ามันกลับตาลปัดหน้าดูนะครับกับสถานการณ์ของอาสนาวีมังกัวรามใครจำกันได้ครับอาสนาวีมังกัวรามนะครับนักเตะจากสโมสรการท่าเรือทีมชาติอินโดนีเซียในล่าสุดเป็นคนยิงประตูชัยใส่เมียนมา 1-0 ซึ่งเป็นประตูสำคัญมากที่ทำให้อินโดปลดล็อกจากความกดดันเพราะว่าเกมมันคู่ขี้สูสีมีความเดือดมีความมันมีความฮาเกิดขึ้นในเกมดังกล่าวเนาะแต่วันนี้เนี่ยอาสนาวีนะครับได้ถูกพูดถึงและได้พิสูจน์ตัวเองอย่างชัดเจนอยู่หนึ่งข้อว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเจ้าตัวเคยเป็นแพ้นะครับในเกมที่อินโดนีเซียบุกไปแพ้จีน2ประตูต่อ1เนี่ยอาสนาวีโดนแฟนตัวเองถล่มยับเยินยู่ยี่เลยว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อินโดเนี่ยแพ้เกมแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่3แต่วันนี้ครับสถานการณ์กับตาลปัดไปเป็นที่เรียบร้อยครับแฟนอินโดนีเซียเนี่ยโอ้โห
เข้ามายกย่องอัสนาวีชนิดที่ว่ากันว่ากลายเป็นฮีโร่กันไปเลยทีเดียวหลังยิงประตูชัยคือต้องเล่ากันแบบนี้นะครับการแข่งขันอาเซียนคัพเนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพอย่างหนึ่งนะว่าทีมชาติอินโดนีเซียนะปัจจุบันเนี่ยด้วยพื้นฐานด้วยสเต็ปแรกของพวกเขาถ้าเป็นผู้เล่นท้องถิ่นเนี่ยศักยภาพก็จะประมาณนี้จริงๆนะคืออัสนาวีคือตัวท็อปปัทมาอาฮาเนี่ยก็คือแบบตัวท็อปๆของประเทศเลยนะแต่ก็อย่างที่เรารู้เราทราบครับว่าอินโดนีเซียจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้มีการโอลุกครึ่งลุกเซี่ยวหรือโอนสัญชาติเข้ามาเนี่ยผมพูดได้เลยนะว่าศักยภาพก็จะประมาณเกมกับที่พวกเขาเจอกับเมียนมานี่แหละแต่ก็ห้ามกันไม่ได้ครับยุคนี้สมัยนี้นะทุกทีมโอนหมดนะครับแล้วก็จัดเต็มหมดนะครับลูกครึ่งลูกเซี่ยวโอนสัญชาติแทบจะครบกันทุกอนุเลยทีเดียวก็อย่างที่บอกครับการแข่งขันเพิ่งจะเริ่มต้นความเข้มข้นยังรอคุณผู้ชมอยู่นั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ